ป็นนักเตะที่น่าจะพูดถึงที่สุดนะครับเราทำแคมเปญร่วมกับ Toyota Hilux Revo นะครับในแคมเปญที่ชื่อว่า Toyota Hilux Revo สนับสนุนให้ทุกคนมุ่งมั่นเหนือทุกความท้าทายก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองเพื่อความสำเร็จในเส้นทางที่ตัวเองเลือกเดินนะครับซึ่งวันนี้นักเตะที่มุ่งมั่นเหนือทุกความท้าทายก้าวข้ามขีดจำกัดเราเลือกให้เป็นผู้เล่นของ BG ครับในสถานการณ์ที่ BG ตามหลังอยู่ 0-1 มีผู้เล่นน้อยกว่า1คนและไปแชร์แต้มจาก Bangkok United ได้นั่นก็คือสุมัญญาปุริสายนะครับอ่ะถ้าหากว่าเราเทียบกับรถยนต์ Toyota Hilux Revo นะครับจุดเริ่มต้นของสุมัญญาปุริสายนะครับจุดเริ่มต้นที่เปรียบเสมือนกับการเริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์มุ่งสู่การเดินทางไกลครั้งใหญ่ของชีวิตนี่นะฮะสตาร์ทจากไหนมาสุมัญญาเจ้าตั๊กใช่ครับตั๊กเป็นคนที่ปีนี้อายุ35นะครับเกิดพ.ศ. 2530เกิดวันที่5ธันวาคมนะพี่ปูเด็กจาก101มาอยู่ที่โอสถนี่เป็นลูกทีมผมไปถามมาเป็นลูกทีมของโค้ชเบ๊พี่เบ๊บอกว่านักเตะคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขามีจินตนาการมีพรสวรรค์มีความมุ่งมั่นอาจจะดูว่าข้างนอกเขาเป็นคนเฮฮาอาจจะดูว่าเป็นคนที่เพย์บอยผู้แต่ว่าเรื่องของความมุ่งมั่นเรื่องของจินตนาการในการเล่นฟุตบอลเขามีสูงมากเขาพยายามที่การที่เล่นกับโอสถในช่วงแรกๆลงบ้างไม่ลงบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างก็อาจจะไม่ใช่ตัวหลักของทีมสักเท่าไหร่แต่ว่าการพัฒนาตัวเองจุดเริ่มต้นคือความมุ่งมั่นก่อนความมุ่งมั่นแล้วก็ความตั้งใจของตั๊กสุมัญญาเนี่ยมันทำให้เขาได้รับโอกาสย้ายไปสโมสรถ้าใครได้ติดตามไปสโมสรใหญ่ๆทั้งนั้นพี่ปูนั่นคือจุดเริ่มต้นนะครับของสุมัญญาปุริสายทีนี้จุดหักเหหรือจุดเปลี่ยนนะครับในวิถีชีวิตของนักฟุตบอลอาชีพนะครับซึ่งก็เปรียบเสมือนกับที่ไฮลักวีโวที่มีการปรับเปลี่ยนร่างของตัวเองให้ดูทันสมัยขึ้นหรือว่ามีสมรรถนะที่เข้ายุคสมัยมากขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับสุมัญญาโยมันจะออกมาตรงไหนบ้างนะครับเคยล้มเหลวจุดหักเหอะไรคือจุดเปลี่ยนของเขาสุมัญญาจากโอสถนะพี่ปู่สุมัญญาไปบุรีรัมย์นี่ไปชัยนาทไปแบงคอกครับการท่าเรือแล้วก็มา BG ทุกทีมที่สุมัญญาเข้าไปเนี่ยหลายคนจะมองว่าสุมัญญาเล่นพื้นๆแต่ถ้าดูดีๆนะครับกราฟของสุมัญญาขึ้นเรื่อยๆนะครับขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นจนหลายทีมถ้าไม่ดีจริงแบงคอกไม่ดึงไปถ้าไม่ดีจริงการท่าเรือไม่ดึงไปสุมัญญาเนี่ยเป็นดิวอีกหนึ่งดิวที่มีการสลับสับเปลี่ยนกับนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดในเมืองไทยอย่างธนบุญเกษารัตน์นะจากจุด BG ไปท่าเรือท่าเรือไป BG ครับจากจุดสตาร์ทมาเร่งเครื่องนะครับเสร็จแล้วมันมีจุดหนึ่งโยที่เจ้าตั๊กเนี่ยแซงโค้งเลยอันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าว่าเราเปรียบเทียบกับไฮลักรีโวเนี่ยนะครับก็จะต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของความมุ่งมั่นแล้วก็การเอาชนะอุปสรรคต่างๆนะครับซึ่งเหมือนกับไฮลักรีโวที่ก้าวมาเป็นกระบะชั้นนำของโลกแล้วสุมัญญาก้าวไปสู่จุดไหนที่ถือว่าแซงทางโค้งรูปนี้ตอบทุกคนได้สุมัญญาในสถานการณ์ที่สุมัญญาอยู่กับการท่าเรือพี่ปูก่อนหน้านี้เนี่ยสุมัญญาเป็นจอมทัพที่การท่าเรือแล้วไม่มีวี่แววว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปกับ BG เทรดมาอย่างที่ผมบอกว่า BG เปลี่ยนธนบูรณ์มาอยู่ที่การท่าเรือการท่าเรือปล่อยสุมัญญาในวัย33ขึ้น34ปีมาอยู่ BG หลายคนบอกว่า BG คิดถูกหรือเปล่าสุมัญญาเอาชนะอายุด้วยความสามารถจากนักบอลที่เล่นแค่ต้องบอกว่าจากนักบอลที่เล่นเน้นพรสวรรค์อย่างเดียวไม่เน้นการปะทะพอมาอยู่ BG ปีแรกสุมัญญาได้นักเตะยอดเยี่ยมในวัย34ปีเรื่องของแอสซิสต์เรื่องของการเล่นเรื่องของคุณภาพแล้วเรื่องของพรสวรรค์สุมัญญาฉายมาครบในฤดูกาลที่ BG คว้าแชมป์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสร BG ปทุมพี่ปูครับนั่นคือการแซงทางโค้งนะครับและสุดท้ายนะครับสุมัญญาปุริสาย
เหมือนกับโตโยต้าไฮลักซ์ลีโวตรงที่เอาชนะทุกความท้าทายนะครับด้วยการไล่ล่าหาความฝันต่อไปใช่ครับก็วันนี้สุมัญญาเกือบจะโดนปล่อยหลังจากที่วิทมามาวิทมาพยายามจะเปลี่ยนทีมให้เป็นฟุตบอลที่เอนเตอร์เทนพยายามฟุตบอลที่วิ่งสู้ฟัดซึ่งแน่นอนว่าสุมัญญานั่งสำรองแต่ว่าพอมาเปลี่ยนไปพี่โอ่งสุมัญญาได้รับการต่อสัญญาอีกครั้งนะเกือบจะย้ายทีมอยู่แล้วแล้วสุมัญญาพอลงมาในเลกที่2ก็กลับมาลงตัวจริงแล้วก็สุดท้ายในเกมนี้เห็นชัดๆเลยว่าการที่ได้ประตูตีเสมอส่วน1แล้วเกมที่เล่น10 11ทำให้ BG มีคะแนนได้มาจากสุมัญญาปุริสาครับครับทั้งหมดนั้นคือสุมัญญาปุริสานะครับโตโยต้าไฮลักซ์รีโวสนับสนุนให้ทุกคนมุ่งมั่นเหนือทุกความท้าทายก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองเพื่อความสำเร็จในเส้นทางที่ตัวเองเลือกเดินนะฮะ